มาครับตอนนี้มาดูกันครับว่าข้างในของคุกกี้เลกมันมีอะไรนะครับอ้าวเปิดยังไงล่ะทีนี้กำลังชม555 Infinity สวัสดีครับผมพื้นที่ตัวแสบนะครับนี่คือรายการชำแหละครับรายการที่จะหาสิ่งของรอบตัวเราเนี่ยมาชำแหละงัดแงะแกะเกาดูข้างในครับว่ามันมีอะไรบ้างครับซึ่งวันนี้ครับพิเศษนิดนึงครับไม่ใช่ของที่ผมหามาเองครับแต่เป็นของที่เพื่อนๆทางบ้านส่งมาให้ผมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะผมพูดเสมอว่าผมอยากให้เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมในการชิวดูกับผมนะครับแล้ววันนี้ครับก็มีนะครับมีคนส่งของมาให้แล้วครับปุ๊บอ้าวของอยู่ไหนต้องเสกมาครับสยิมกี้สยิมกี้ว้าวโอ้โอ้โอ้มาได้ไงเนี่ยคาถาอะไรสยิมกี้สยิมกี้มาเรามาแกะดูกันดีกว่าครับอ๋อเดี๋ยวดูก่อนครับนี่ครับผมไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรครับแต่เขาส่งเมลมาบอกว่าให้ผมมาทำแหละครับเรามาลองแกะดูเลยดีกว่าครับมาครับดูกันให้ชัดๆนะครับว่าเป็นอะไรครับอ๋อมีจดหมายมาด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวว่าถึงพี่ซีครับผมของเรานี้มาแบบผมส่งของเรานี้มานะครับผมส่งของเรานี้มาเพื่อให้พี่ซีเอามาทำรายการชำแหละนะครับเมาส์มีหลายอันเอาไปทำคลิปอย่างอื่นได้นะครับแต่ยาวไปใช้นะครับมันเสียหมดทุกอันครับคือคิดเลขก็เอามาชำแหละนะครับถ้าได้แล้วไม่ต้องอ่านชื่อผู้ส่งมานะครับอาจารย์มาดูกันดีกว่าเขาส่งอะไรมาบ้างครับโอ้โหเยอะแยะมากเลยครับโอ้แฟดได้ด้วยแฟดได้นี่ของใหม่หรือว่าอะไรครับเนี่ยโอ้เสร็จได้มีเมาส์โอ้โหคนเยอะแยะเลยครับมีเมาส์5อันเลยครับแล้วก็มีเครื่องคิดเลขครับโอ้ยเครื่องคิดเลขนี่ก็ไม่ใช่เครื่องคิดเลขแบบธรรมดาครับเครื่องเลขแบบโอ้โหอย่างยากเลยครับเขาให้เราเอามาชำแหละครับคือของมันพังหมดแล้วครับก็โอเคครับจัดให้ครับสรุปของที่เอามาทั้งหมดไม่ใช่5ครับ1 2 3 4 5 6เป็นเมาส์6ชิ้นครับแฟดได้1อันและเครื่องคิดเลขครับโอ้ซึ่งมันก็เยอะครับเดี๋ยวผมจะแยกทำวิดีโอละอันนะครับวิดีโอแรกสุดนี้ขอเอาเป็นเครื่องคิดเลขก่อนละกันเรามาดูกันว่าเครื่องคิดเลขนี้มันมีอะไรบ้างครับแล้วพวกนี้ค่อยวิดีโอถัดไปนะครับมาเรามาเริ่มชำแหละเครื่องคิดเลขกันเลยดีกว่าครับแกะกล่องดูก่อนนะครับอะไรเยอะแยะครับเนี่ยนี่ก็คิดแล้วโอ้โหก็ดูสภาพไปครับแม่มันก็น่าไม่น่าจะใช้ได้อยู่แล้วครับเฮ้ยพอได้อยู่ครับนี่ครับมันยังมีตัวหนังสือขึ้นครับคือจริงๆแสดงว่ายังพอใช้ได้แต่มันอาจจะแบบไม่สามารถใช้งานได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยกดมันไม่ค่อยขึ้นอะไรแล้วครับเริ่มใหม่เนี่ยครับใช่ไหมลองดูที่ไม่ค่อยได้แล้วครับมันก็เสียจริงๆแล้วครับแต่ดูสภาพก็ไม่น่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวในกล่องเมื่อกี้เห็นอะไรแบบนี่ครับอ๋อคู่มือครับโอ้โหดูน่าจะยังใหม่เอี่ยมอ่องเหมือนยังไม่เคยใช้เลยครับเก่าจำสภาพกล่องแต่ดูคู่มือใหม่มากแสดงว่าไม่ได้เปิดดูแน่เลยครับเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับเวลาได้ของอะไรมาเปิดคู่มือดูบ้างนะครับจะได้ใช้ของได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับมาแล้วเรามาลองดูครับชำแหละกันครับแต่เครื่องนี้นี่โอเคครับถือว่าใช้คุ้มมากนะครับดูครับมีการรีไซเคิลด้วยครับเรียกว่าตัวเลขมันหายไปแล้วครับก็เอาลิควิดมาเขียนครับดูเขียนบอกเป็นอะไรโอ้โหเรียกว่าใช้คุ้มจริงๆครับสุดยอดเลยครับน้องคนดีใช้ของคุ้มแบบนี้ดีครับเพราะเครื่องนี้ก็น่าจะแพงอยู่นะครับไม่ได้แค่แบบ1 2 3 4 5 7 8 9 10บวกแล้วคูณหารนะครับมันมีแบบใส่สูตรใส่เยอะแยะมากมายเลยครับเนี่ยเป็นเครื่องคิดเลขระดับแบบมืออาชีพใช้กันเลยนะครับก่อนอื่นแล้วก็มาแกะกันเลยดูดีกว่าครับนี่ครับมีน็อตข้างหลังนี่ครับอย่างที่รู้กันนะครับการแกะของผมนะครับไม่ใช่การโยนการแบบทุบให้มันแตกกระจายให้มันเละเทะนะครับแต่แกะเป็นปลานี่ครับเพื่อให้อุปกรณ์ข้างในทุกอย่างมันยังอยู่ในสภาพเดิมครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับมาเดี๋ยวผมหาไขควงก่อนอันเล็กไม่มีอันเล็กเลยนี้ก็ได้โอเคนี่ตรงนี้แกะนี่ก่อนถ้าเราไม่ผิดน่าจะเป็นฐานนะครับตรงนี้ตรงนี้ถูกต้องนะครับเป็นฐานจริงๆครับเป็นฐานก้อนกลมนี้ครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลาขันน็อตที่เหลือออกก่อนนะครับแล้วมันเล็กเหลือเกินครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับแกะน็อตออกหมดแล้วครับตอนนี้พร้อมที่จะถอดแล้วครับอันนี้ผมอยากจะบอกอีกอย่างนึงนะครับนี่ครับการแกะน็อตนี่ครับสำคัญคือจะต้องเก็บเรียงให้ดีนะครับเพราะว่าทุกครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะแกะอะไรก็ตามเนี่ยน็อตจะหายเสมอครับไม่รู้ทำไมครับมันเป็นแบบปัญหาของมนุษยชาติเป็นปัญหาของทั้งโลกเลยครับคือแกะเสร็จน็อตหายทุกทีครับเวลาประกอบกับนะครับนี่ครับนี่ต้องเรียงให้ดีครับ1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6ตัวครับเรียงไว้6ตัวแล้วให้เห็นอยู่ในสายตานะครับไม่งั้นมันหายแน่นอนนะครับมาครับตอนนี้มาดูกันครับว่าข้างในของคุกกี้เลกมันมีอะไรนะครับอ้าวเปิดยังไงล่ะทีนี้ดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ส่วนตรงนี้ครับที่เมื่อกี้ใส่ฐานครับก็น่าจะเป็นว่าให้พลังงานกับไอ้ตัวแผงนี่นะครับตัวแผงสีเขียวนี่เหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับมันคือแผงวงจรไฟฟ้านะครับมันก็แบบโอ้หลากหลายครับมันเยอะมากผมก็ไม่สามารถอธิบายได้หมดหรอกนะครับแต่คือทุกอันต้องมีอย่างนี้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรก็ตามเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต้องมีตัวนี้เพื่อในการควบคุมนะครับลองแกะออกมาดูก่อนนะครับนี่สายไฟต้องแกะให้ดีครับ
ยกออกมายกออกมาไอ้ชิบอึบอืมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเนี่ยติดอยู่กับเจ้าแผงตัวนี้ครับเนี่ยนี่ไม่คือหน้าจอแสดงผลนะครับอืมแกะยากพอสมควรนะครับผมไม่อยากจะทำไอ้แผงนี้หักผมต้องใช้ความปราณีนิดนึงนะครับดังแก๊ปนึงนะครับ2แก๊ปแล้วครับอย่าพอยครับโอ้โหปุ่มหลุดกระจายเลยครับนี่ครับนี่คือโครงของมันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเนี่ยมันจะวางอยู่อย่างนี้ครับปุ๊บเวลากดก็กดลงไปอย่างนี้ครับโอ้ยตรงนี้นี่ผมถอดหลุดออกมาปุ่มกระจายหมดเลยครับนี่โอ้ยไม่น่าเชื่อครับว่าข้างในเครื่องคิดเลขมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยครับมีแผง1แผงครับแล้วก็มีสายไฟ4เส้นครับเหมือนตัดระเบิดเลยครับมีสีดำสีเหลืองสีแดงสีฟ้าครับแค่นี้ครับแล้วก็มีเนี่ยหน้าจอแสดงผลอันนี้น่าจะเป็นรูรับพลังงานแสงอาทิตย์ครับโอ้ยแล้วนี่ก็ปุ่มครับปุ่มเพียบเลยครับแตกๆๆๆเต็มเลยครับก็มีประมาณนี้ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเครื่องคิดเลขแกมาแบบนี้ผมว่าผมคงต่อกลับไปไม่ได้แล้วครับผมก็ขี้เกียจเอาตัวหนังสือพวกนี้มาเรียงแล้วครับ ก็นั่นแหละครับไอ้เจ้าแผงวงจรตรงนี้นะครับใครพอมีความรู้ว่าสามารถเอาไปทำอะไรได้มั่งลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าในรายการชำเลหลายๆตอนมันก็มีแผงนี้เยอะมากครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับลองแนะนำกันมาดูนะครับเผื่อผมจะได้เอาไปรีไซเคิลเอาไปใช้ใหม่นะครับเพราะว่าจะทิ้งไปก็เสียดายนะครับมีเท่านี้แหละครับสำหรับเครื่องคิดเลขอัจฉริยะครับวู้ก็เรียบร้อยแล้วครับเห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าข้างในของคิดเลขมันเป็นอะไรครับรู้ครับตอนนี้คือเละมากๆเลยครับก็หวังว่าเพื่อนจะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นนะครับก็เหมือนท้องคนนี้แหละครับถ้ามีอะไรอยากจะส่งมาให้ผมชำแหละก็ส่งเข้ามาเลยครับผมชอบมากๆที่เพื่อนๆจะมีส่วนร่วมกับรายการของผมนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงตอนถัดไปจะมาชำแหละเมาส์และแฟนไดที่น้องคนนี้ส่งมาให้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องคนนี้อีกทีนะครับที่ส่งของดีๆแบบนี้มาให้ผมชำแหละนะครับและเช่นเคยครับอยากให้ผมชำแหละอะไรอีกคอมเมนต์บอกเลยครับเดี๋ยวผมจะไปหามาชำแหละหรือจะให้ดีก็ส่งมาให้น้องคนนี้เลยก็ดีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบรายการทำแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบผมจะได้ทำแบบนี้อีกบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมมีคลิปใหม่ลงทุกวันเว้นวันเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเก็บของก่อนเรียบร้อย